นานๆทีจะมีกลุ่มศิลปินเพลงโฟกร็อกระดับโลกอย่างวง Mumford & Sons นะครับเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตในไทยซึ่งโชว์ครั้งนี้ครับถือว่าเป็นโชว์ครั้งแรกของวงในประเทศไทยอีกด้วยส่วนแฟนเพลงที่มารับชมคอนเสิร์ตของวงนะครับเรียกได้ว่ามาชมกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวซึ่งก็สังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่ามีชาวต่างชาติมาชมเนี่ยคือครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวครับ Mumford & Sons นะคะซึ่งเป็นวงดนตรีที่เล่นดนตรีในแนวโฟกร็อกและนีโอโฟกค่ะที่เคยได้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่มาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันนะคะขึ้นโชว์ที่ GMM Live House Central World ค่ะในเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งซึ่งทางวงก็หยิบเอาเพลงฮิตนะคะจากงานเพลงทั้ง4ชุดมาเอาใจแฟนๆกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวเกือบ20เพลงค่ะโดยสไตล์ดนตรีของวงนะคะเป็นแนวโฟกที่เน้นความสวยงามจากเมโลดี้ของตระกูลอะคูสติกนะคะกีตาร์แบนโจและคีย์บอร์ดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสำเนียงดนตรีร็อกที่หนักแน่นจากกีตาร์ไฟฟ้าและจังหวะกลองที่ปลุกเร้าอารมณ์ส่วนเพลงฮิตครับทางวงหยิบมาเล่นก็มีเพลง Lover of the Light นะครับ Believe Beloved I Will Wait Blind Leading the Blind นะครับผม Slip Away Snake Eyes Guiding Light The Cave แล้วก็อีกหลายเพลงเลยนะครับโดยมาร์คัส มัมฟอร์ดนักร้องนำอารมณ์ดีก็บอกด้วยนะครับว่าถ้ามีโอกาสเที่ยวกรุงเทพอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับรวมถึงได้ไปชิมอาหารที่ร้านเจ๊ฝ่ายด้วยอร่อยมากๆเลยครับนานๆจะได้มีโอกาสได้ชมคอนเสิร์ตโฟกร็อกกันสักทีนะคะซึ่งวง Mumford & Sons ค่ะก็ไม่ทำให้ผิดหวังกับโชว์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้าย